่าออกไปลุงออกไปหัวหน้าหัวหน้าว่าไงหัวหน้าวันก่อนมีเปรตใจเลเนสบุกปั๊มน้ำมันเราหัวหน้ารถระเบิดตุ้มตามใหญ่กันเลยทีเดียวหัวหน้ารู้หรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้นะก็เรามีเลขาอยู่เลขาไม่เห็นบอกอะไรจันเลยทำไมเลขาไม่บอกหัวหน้าล่ะโอ้ยหัวหน้าเชื่อผมไหมเนี่ยข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกปั๊มน้ำมันข้ายังอยู่ดีอยู่เลยโอ้ยก็เขาทำความสะอาดไงเลขาไม่อยากให้หัวหน้ารู้อ่ะโอ้ยโอ้ตู้น้ำอยากกินน้ำจังเลยงั้นหัวหน้าไม่เชื่อใช่ไหมข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกถ้าอย่างนั้นผมขอลาออกฮะว่าไงนะลาออกฉันจะหักเงินเดือนนี้จะไม่จ่ายตังค์แกหรอกใครจะอยากทำปั๊มน้ำมันเงี้ยเงินเดือนผมไม่เอาหรอกโอ้เดี๋ยวเป็ดหัวลำโพงก็บุกอีกไปดีกว่าโอ้ยหัวหน้าเจ้าตีฟาดทีหนึ่งไปแล้วว้าโอ้ยเป็นนี่รถเธอเป็นไรเนี่ยฉันไม่รู้ว่ารถพลังหรือน้ำมันมันจะหมดอ่ะเกน้ำมันมันก็ไม่มีอ่ะเนี่ยโอ้ยฉันว่าน้ำมันใกล้หมดแล้วแน่เลยอ่ะใช่เหรอเธอรู้ได้ไงเธอไม่ใช่คนขับใช้ก็รถเธอมันวิ่งดูเหมือนไม่ไปอ่ะแต่ว่าประเด็นคือเธอดูสภาพรถฉันด้วย ฉันก็ลืมไปเก่าขนาดนี้หรือล้อมันจะหลุดเนี่ยบัดนี้เฮ้ยจริงปะเนี่ยโอ้ยแต่ประเด็นคือล้อหลังมันยังหมุนนะดูดิหมุนดีมากเลยมันหมุนแค่ล้อหลังมอหน้ามันไม่หมุนเราจะไปได้เหรอโอ้ยชนอีกล้อหน้ามันฝืดหรือเปล่าเฮ้ยน้ำมันจะหมดมันเริ่มวิ่งได้แล้วนะอุ้ยข้างหน้ามีปั๊มนี่ชายเกิ้ลเอ้าเดี๋ยวเราลองเติมน้ำมันดูก่อนไหมก็ดีนะเผื่อมันจะดีขึ้นน่ะโอ้ยกระชากใหญ่เลยโอ้ยต้องรีบไปถึงปั๊มก่อนเอ้ยตรงนั้นดูเหมือนมีร้านซ่อมด้วยนะโอ้ยมีร้านซ่อมเหรอเติมน้ำมันหรือข้าวซ่อมดีอะเติมน้ำมันก่อนละกันซ่อมเถอะซ่อมแพงไปสิลูกพ่อโอ้ยเดี๋ยวเราต้องเข้าทางนี้ปะโอเคถึงแล้วเติมน้ำมัน20ครับเฮียเฮียเติมน้ำมัน20เฮียมันนี่อะไร20ขอรับเติมเหรออ้าวไม่รู้มีตังค์แค่20อ่ะงั้นขึ้นรถไปดีกว่าเอ้าโอ้ยรถสตาร์ทไม่ติดแล้วอ่ะโอ้ยฉันว่าน้ำมันหมดจริงจังแล้วแหละเอ้าแล้วร้านซ่อมไม่เห็นมีใครเลยแจ็คเกิลฉันว่าคุณคนเนี้ยแหละคุณลุงคนเนี้ยแหละที่เป็นคนเติมน้ำมันให้แหละแต่ดูหน้าตาแล้วเขาไม่เหมือนเด็กปั๊มเลยนะเหมือนจะเป็นผู้จัดการมากกว่าหรือไม่ก็เป็นหมออ่ะหมอคุณลุงขอเติมน้ำมันหน่อยค่ะเติมเองเลยที่นี่บริการตัวเองเอ้าเซลฟ์เซอร์วิสโอ้เซลฟ์เซอร์วิสฉันเติมไม่เป็นอ่ะฉันก็เติมไม่เป็นแล้วดูปั๊มน้ำมันนี่โอ้เป็นที่เติมน้ำมันแบบเก่าอ่ะใครจะเติมเป็นล่ะนั่นนี่ไม่เห็นมีที่ให้หยิบเลยทำไงอ่ะลุงลุงเติมเป็นไหมเนี่ยลุงเป็นอะไรลุงเติมเป็นไหมลุงเติมไม่เป็นหรอกลุงเป็นผู้จัดการอ้าวแล้วคนอื่นไปไหนหมดอ่ะลุงถ้าลุงเติมไม่เป็นเนี่ยคนอื่นเขาลาออกหมดแล้วอ้าวแชเกิลคนอื่นลาออกมาแล้วอ่ะเอ้าเรื่องนี้จะเติมน้ำมันไงอ่ะบัดนี้ใช่ลุงต้องรับผิดชอบนะรถผมน้ำมันหมดผมไปไม่ได้ลุงเติมไม่ได้ลุงก็ต้องรับผิดชอบซื้อรถใหม่ให้ผมด้วยเลยแผนการชั่วร้ายมากแล้วคนอื่นไปไหนหมดลุงคนอื่นเขาลาออกช่วงนี้เขาได้ยินข่าวว่ามีเปรตหัวลำโพงบุกอ่ะเป็นเปรตไม้อ่ะเฮ้ยเปรตหัวลำโพงเหรอช่วงนี้ทำไมเราเจอแต่เปรตหัวลำโพงบ่อยจังเจ้าไม่เราเจออีกแล้วว่ะรู้เรื่องไหมแจ็คเธอชุบคลิปอะไรฉันฟังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเธอพูดให้มันดีๆดิฉันฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยเหรอก็คิดว่าเหมือนในการ์ตูนไงที่แบบเข้าใจแล้วนะจ้าลุงโอ้แล้วทำไงดีอ่ะแจ็คเกิลทำไงดีอ่ะทำไงต่อดีอ่ะงั้นฉันว่าเราลองไปสตาร์ทดูอีกรอบไหมเผื่อมันติดขึ้นมาสตาร์ทดูอีกรอบเหรอติดไหมเนี่ยเฮ้ยมันได้อยู่ไหมอ่ะรถถือผับกันเนี่ยโยกใหญ่เลยดูสิโอเคถึงรถมันจะใกล้พังแต่ว่ามันก็ยังไปได้นะฉันว่าโอ้ยแสดงว่าน้ำมันเมื่อกี้มันคงแบบมีปัญหานิดหน่อยแหละมั้งมันไม่เกี่ยวกับน้ำมันอ่ะรถฉันจะพังเยอะโยกน้ำมันอะไรของเธอเนี่ยโอ้ยวันนี้เธอเห็นใครนอนอยู่ที่พื้นปะเมื่อกี้ก็เห็นวิ่งไปกว่าโอ้ย
ไว้ตอนนี้รถขับได้แล้วเนี่ยสบายใจ ชายก็ต้นไม้ที่นี่ตายกันเยอะนะดูต้นนี้ดิเออดูดิไม่เหลือใบเลยอ่ะใช่ส่วนไอ้ต้นนู้นมันก็สีมันแหลมๆออกมามันสว่างสว่างเนาะสงสัยมันไม่รับสารอาหารไม่เหมือนต้นอื่นแน่เลยบันนี่โอ้น่าสงสารจริงๆเลยป่าไม้เดี๋ยวนี้มันดูแห้งอ่ะสงสัยอากาศมันร้อนอ่ะช่วงนี้เนาะโอ้ยบันนี่เธอขับรถแต่มันมีโทรโข่งอยู่บนต้นไม้ด้วยเหรอมันต้นพันอะไรเนี่ยมันเป็นใบมันหรือเปล่าบันนี่เธอเคยรู้จักต้นนี้ป่ะอะไรนะโอ้ยต้นนี้ก็ตายอะไรลิงๆสักอย่างอ่ะที่มันเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยลิงอะไรไม่รู้จักอะไรลิงเธอฉันก็จำชื่อมันไม่ได้อ่ะแต่คล้ายๆอย่างนี้เลยอ๋อต้นไม้แปลกๆแปลกๆดูดิมีหลายต้นเลยอ่ะมีหลายต้นด้วยต้นนี้โผล่มาจากไหนเนี่ยมันอยู่ดีมาโผล่ตรงเนี้ยโอ้ยจะไปไม่ได้ด้วยนะเฮ้ยวันนี้ฉันว่าเราลงกันดีกว่าไหมลงเหรอแล้วทำไมต้นนี้มาโผล่ตรงเนี้ยจักเกิลต้นไม้อะไรกันเนี่ยฉันว่าไม่ใช่ต้นไม้อุ้ยบันนี่มันไม่เป็นพูดพร้อมกันเอ๊ะหัวลำโพงชัวร์เลยใจเกิลบันนี่เฮ้ยไอ้ต้นไม้ทุกต้นที่เราเห็นเมื่อกี้อุ้ยมันขยับมันคือเป็ดหัวลำโพงมันเดินมาทางเดียวกันด้วยเฮ้ยมันจะไปไหนกันเออไม่ต้นนี้ไม่ขยับอ่ะใจเกิลมันงอกขึ้นบนรถชั้นรถชั้นไปโดนอะไรมาเนี่ยมีเมล็ดพันธุ์เปลือกหัวลำโพงติดอยู่ในบนรถชั้นด้วยเหรออุ้ยเธอไปเอามันมาจากไหนหรือเปล่าเนี่ยนั่นน่ะดิยายทำไงดีไปหาลุงดีกว่าจะเกิ้ลนี่ว่าเราไปหาลุงกันเถอะแสดงว่าลุงพูดความจริงนะเมื่อกี้เหนื่อยจังจะเกิ้ลนี่ใกล้ถึงร้านลุงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเปลือกหัวลำโพงไปทำอะไรที่ปั๊มน้ำมันลุงเนี่ยนั่นนี่ที่เราเห็นมันวิ่งไปกันเมื่อกี้ก็คือมันมาฆ่าลุงแน่เลยโอ้ดูศพลุงดิบันนี่เราอย่าเข้าไปเราอยากให้มันรู้ตัวเราต้องแอบอยู่ใกล้ๆก้อนหินนี้เฮ้ยทำไมมันยังเดินย้ำอยู่เลยอ่ะลุงยังรอดไหมเนี่ยเชื่อว่าลุงรอดปะฉันว่าท่าเนี้ยไม่รอดแล้วแหละอุ้ยลุงยังรอดเชื่อไหมดูดิปะเนี่ยลุงอย่างเจ๋งอ่ะลุงรอดเย้ดีใจอ่ะดีใจแทนลุงอ่ะลุงรอดนะใจเกิ้ลใช่ตอนเนี้ยเราก็ไม่ต้องเข้าไปบอกลุงแหละเพราะลุงรู้แล้วว่าที่นี่มีเป็ดจริงๆส่วนเราอ่ะทำไงกันเราเนี่ยชอบไปจอดรู้จอดเห็นก็ไม่เห็นเนี่ยว่าแต่เป็ดเยอะขนาดเนี้ยฉันว่าเราต้องจัดการมันไหมเนี่ยน่าดีงั้นเดี๋ยวทำไงเดียเราช่วยลุงไหมใช่ก็เราต้องช่วยลุงนะฉันว่าเราต้องช่วยลุงก่อนอันดับแรกใช่งั้นเราวิ่งอ้อมไหมวิ่งอ้อมไปร้านหลังร้านไปหลังร้านเหรอไปโอ้ยมือมันโผล่มาในร้านเต็มเลยใช่ก็เข้ามาสิเร็วไปหาประตูดูดีลุงแอบอยู่ลุงเป็นไงบ้างเนี่ยลุงเดี๋ยวปิดก่อนตอนนี้หนีไปก่อนปิดก่อนโอ้รอดแล้วลุงหุยลุงรอดมาได้ไงเนี่ยเป็ดลุมขนาดเนี้ยใช่ลุงโคตรเจ๋งเลยอ่ะลุงสวมพระอะไรปะเนี่ยจะไม่ได้สวมพระอะไรหรอกพอดีฉันเข้ามาหาเครื่องมือนะหันมาออกอีกทีโอ้ยตัวอะไรไม่รู้เต็มร้านฉันเลยตอนแรกคิดว่าเป็นลูกค้านะเนี่ยโอ้โหลุงอะไรกันเนี่ยลุงว่าแต่เราจะจัดการมันยังไงดีอ่ะฉันมีแค่ปืนกระบอกเดียวเองอ่ะเนี่ยทำไงดีอ่ะลุงร้านฉันก็เป็นปั๊มน้ำมันด้วยอ่ะทำไงเนี่ยเฮ้ยชายเกิ้ลปั๊มน้ำมันอะไรนะเมื่อกี้ฉันเริ่มคิดไอเดียอะไรดีๆออกแหละบันนี่ลุงรวยปะเนี่ยถามก่อนลุงรวยปะเนี่ยก็ฉันก็รวยอ่ะนะติดอันดับหนึ่งของเมืองเลยอ่ะธรรมดาก็คนมีปั๊มน้ำมันอ่ะนะบันนี่เธอคิดเหมือนฉันไหมเดี๋ยวไปซุบซิบกันก่อนชายเกิ้ลมานี่ต้องไปให้ไกลดูก่อนอย่างนี้นี่เองไม่รู้เรื่องเลยบันนี่ว่าตายแล้วเรามาคุยกันดีๆกันดีกว่าเออนั่นแหละดิฉันว่าฉันมีปืนกระบอกใหญ่ก็แล้วที่ร้านลุงก็เป็นปั๊มน้ำมันใช่ไหมใช่แล้วลุงก็รวยมากด้วยรวยมากแสดงว่าลุงปั๊มน้ำมันนี่ลุงห่วงป่ะก็ไม่ได้ห่วงเท่าไหร่ลูกค้าก็ไม่ค่อยมีมันจะเจ๊งนะงั้นพวกเราระเบิดปั๊มน้ำมันลุงได้เปล่าอะไรนะจะระเบิดปั๊มน้ำมันลุงเหรอได้ปะลุงได้ไหมเพื่อจัดการเป็ดหัวลำโพงเลยนะใช่ดูดิแล้วเราจะออกยังไงถามลุงหน่อยถ้าลุงไม่ระเบิดปั๊มเนี่ย
งั้นก็ได้เฮ้ยลุงว่าได้แล้วจะก็เราไปหยิบแกลอนน้ำมันดีกว่าไประเบิดน้ำมันถังน้ำมันลุงเก็บแกลอนน้ำมันไว้ที่ไหนอ่ะหลังร้านอ่ะหลังร้านเหรอพวกเธอไปดูดิเฮ้ยบันนี่ไปชายเกิลไปหลังร้านดีกว่าไปชายเกิลเราต้องออกไปเบาๆนะเดี๋ยวเป็ดหัวลำโพงมันรู้ตัวไหนอะหลังร้านไม่เห็นมีอุ้ยนั่นไงแกลอนโฮ้ยเต็มเลยแล้วเราจะเอาไปยังไงอะเรามีกันแค่สองคนเองเราจะหิ้วไปหมดหรอโยนไปโยนไปไม่ได้หรือเราต้องล่อเปรตมาตรงนี้ชายเกิลเอ้ยเป็นความคิดที่ดีแล้วเราจะล่อยังไงอะชายเกิลไปล่อฉันมีปืนฉันยิงเอ้ยหรือเราไปขอความช่วยเหลือจากลุงให้ลุงมาล่อแล้วถ้าลุงตายทำไงอะฉันล่อก็ได้ชายเกิลไปล่อมาเร็วเดี๋ยวฉันไปล่อนะได้ชายเกิลล่อเลยเจ้าเปรตเจ้าเปรตโอ้ยวันนี้มันไม่สนใจฉันน่ะอุ้ยทำไงดีอ่ะนี่แน่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยมันไม่สนใจสนใจแต่ลุงงั้นฉันว่าดีเลยชายเกิลงั้นเราช่วยกันขนไปไว้ที่ลุงเหรอไปที่เปรตสิชายเกิลโอ้ยเร็วๆช่วยกันช่วยกันช่วยยกช่วยยกช่วยยก One hour later เหนื่อยมากชายเกิลเหนื่อยมากเลยฉันไม่คิดว่าจะต้องเหนื่อยขนาดนี้วางไปแล้วเราไปตามลุงออกมาข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวมันจะระเบิดปั๊มเอาโอเคเดี๋ยวลุงจะไม่รอดลุงจะดูลุงกลัวใหญ่เลยลุงใจเย็นๆลุงจะให้ผมระเบิดปั๊มไหมเนี่ยตกลงเนี่ยเฮ้ยจะไปทำอะไรก็ทำเลยรีบทำเลยเร็วๆๆๆๆๆๆๆโอเคลุงจะก็ดูลุงกลัวมากเลยไปมาเรารีบระเบิดไปดูระเบิดกันเถอะพร้อมยังจะก็พร้อมแล้วเปรตมันยังไม่รู้นะว่าลุงออกมาข้างนอกอ่ะดีนะที่เราปิดประตูไว้โอเคนะฉันจะยิงแล้วนะยิงไปที่น้ำมันเลยนะถังน้ำมันน่ะได้1 2 3เฮ้ยมันน้อยไปเปล่ามันน้อยไปเดี๋ยวยิงเพิ่มยิงรัวๆไปเลยโหไฟไหม้หมดแล้วโอ้เปรตตายเนี่ยตัวเลยอ้าวเหลือตัวนี้ทำไมไม่ตายอ่ะตัวนี้มันไม่โดนไฟอ่ะนั่นน่ะดิทำไมไม่โดนไฟอ่ะตัวเนี้ยอ้าวลุงโดนไฟด้วยลุงเอ้าลุงไฟกระเด็นมาถึงนี่ลุงเป็นไงบ้างเนี่ยทำไงดีอ่ะตัวนี้ไม่โดนไฟอ่ะไอ้ทำไงอ่ะทำไงอ่ะล่อมันไปหาไฟเหรอบันนี่ล่อมันไปที่ไฟอึ๊บจับไปที่ไฟไฟลุกแล้ว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 ฉันว่ามันต้องตายแน่เลยฉันว่ามันไม่ตายนะมันไม่เป็นไรอ่ะตัวเนี้ยเฮ้ยเจ้าก็ฉันนึกออกแล้วต้องยังไงอ่ะเดี๋ยวรู้สึกว่าฉันมีปืนอยู่มีปืนอยู่กระบอกนึงยังเกิลฉันอยากทดสอบกับมันอ่ะนี่ปืนกระบอกนี้ฉันอยากทดสอบกับมันอ่ะปืนอะไรของเธอเป็นปืนฟ้าผ่าฉันไปเก็บมาได้จากไหนก็ไม่รู้เอาฟ้าผ่าต้นไม้เงี้ยหรอเพราะมันเป็นเป็ดต้นไม้เนี่ยฮะก็ลองดูไงฟ้าผ่าก็ไฟไหม้ไงชายเกิลเอาเลยฉันรอดูด้วยเนี่ยยิงนะยิงเลยยิงโอ้ยมันตายแล้วเย้ระเบิดปั๊มน้ำมันลุงแล้วตอนนี้ลุงดีใจเปล่าเราช่วยลุงไว้ได้นะใช่เราช่วยลุงไว้แล้วลุงดีใจเปล่าลุงหนีอะไรอีกแล้วเฮ้ยใจกันมันมาจากไหนนี่อีกตัวนึงลุงหนีไม่บอกกันเลยอ่ะแล้วลุงหนีทิ้งเราเลยใจก็ดูดิลุงหนีทิ้งเราเลยอ่ะอ้าวลุงก็ไม่รอดแผนการเราล้มเหลว